ปวดเรื้อรังผิวแห้งแตกคันภูมิคุ้มกันไม่ดีให้ท็อปนิวดูแลคุณด้วยท็อปนูทราผสานคุณค่าจากสารสกัด CBD สมดุลร่างกายดีด้วยที่สุดจากนวัตกรรมธรรมชาติเพื่อชาวท็อปนิวส์พิเศษสุดโปรโมชั่นผิวนุ่มหอมเพลินตลอดเดือนตุลาคมเมื่อซื้อ CBD Moisture ครีมสำหรับผิวแห้งแตกคันราคา 1,290 บาทลดทันที 50% สำหรับแลกซื้อท็อปมูลสเปรย์พ่นหมอนปกติ 1,490 บาทลดเหลือเพียง745บาทโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ก่อนของจะหมด020-282-656หรือสแกน QR Code สั่งซื้อทาง LINE @topnutra ได้เลยสนุนรายการโดยศูนย์เสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล UC2 Complex ตราสอวอจากออนเนอร์เฮิร์บไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Top News Talk กับผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์รายการที่จะพบกับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางJKN Top News 18แห่งนี้คุณผู้ชมครับพูดคำว่าแจกเงินคนรับเงินใครๆก็ชอบครับแต่คนแจกสิครับเอาเงินที่ไหนมาแจกและถ้าเงินนั้นเกี่ยวพันกับนโยบายเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วนำมาแจกเพียงแค่เพื่อจะหาเสียงแล้วทำให้ประเทศต้องเป็นหนี้อีกหลายแสนล้านบาทตรงนี้เหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรประเทศจะเดินหน้าหรือประเทศจะถอยหลังอย่างไรวันนี้เอาให้ครบทุกแง่ทุกมุมผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมครับอดีตวานิชธนกิจแน่นอนพูดอย่างนี้ความรู้เรื่องการเงินการคลังแน่นแน่นอนและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับผมอยู่กับคุณกรจันทร์กับวานิชครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากที่สละเวลามานะครับเราคุยกันสดๆตรงนี้เลยครับผมข้อแรกก่อนขออนุญาตถามนิดเดียวณขณะนี้สถานะเป็นอย่างไรบ้างครับจะเรียกว่าเป็นผู้ติดตามการเมืองได้หรือยังสถานะยังสมรสเหมือนเดิมแล้วก็การเมืองไม่เล่นแล้วการเมืองไม่เล่นแล้วครับก็ถอยออกมาหลังจากที่ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคจากหน้ากล้าครับแต่ยังติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ก็ยังอดเป็นห่วงบ้านเมืองอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่ได้มีบทบาททางการเมืองครับก็เลยมีความรู้สึกว่าบางเรื่องที่เราพอมีความรู้แล้วคิดว่าถ้าแสดงมุมมองของเราออกมาเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ครับต่อฝ่ายบริหารต่อสังคมเนี่ยก็พร้อมที่จะเสนอแนวความคิดของเราครับเพราะฉะนั้นภาพทับซ้อนทางการเมืองประโยชน์ทางการเมืองไม่มีแล้วอันนี้เคลียร์กันให้ชัดดังนั้นคำถามแรกง่ายๆตอนนี้ต้านกันหนุนกันฝั่งหนึ่งก็หนุนฝั่งหนึ่งก็ต้านตกลงประเทศไทยณวันนี้ต้องแจกเงินคนละ 10,000 บาทจะ 430,000 ล้าน 490,000 ล้าน 548,000 ล้านต้องแจกอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณกรก็ขึ้นอยู่กับคำว่าต้องเนี่ยถามใครนะก็เห็นใจทางฝั่งเพื่อไทยโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายที่ชูโรงหาเสียงไว้นะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าต้องแจกเพื่อเหตุผลทางการเมืองแต่ถ้าถามนักเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์นะโดยรวมว่าต้องแจกไหมนะเพื่อที่จะเลี้ยงเครื่องเศรษฐกิจของไทยเอาไว้เนี่ยคำตอบของเขาก็ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ต้องนะครับเพราะนั้นจะถามว่าต้องไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับถามใครถ้าอย่างนั้นไอ้ฝั่งต้องนี่ชัดเจนละเขาเป็นนโยบายเป็นเรือธงเขาเลยว่าเขาหาเสียงมา 7-8 เดือนว่าเขาจะแจกคนละ10,000ฝั่งที่บอกไม่ต้องเนี่ยเพราะอะไรคุณกรผมว่าเป็นมีผมไม่พูดแทนคนอื่นนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงหาเสียงแล้วนะในฐานะตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคบนเวทีดีเบตเขาถามว่าคิดยังไงกับนโยบายนี้ผมก็พูดชัดเจนว่าผมมองว่าไม่ใช่เรื่องนะครับที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องนี้ก็คือการแจกเงินเนี่ยมันแจกได้ผมเองตอนที่อยู่ในรัฐบาลก็เคยแจกเงินมาก่อนตอนนั้นทำโครงการเรียกว่าเช็คช่วยชาตินะครับแจกเงินได้ในกรณีที่มันมีเหตุผลพิเศษทางเศรษฐกิจอย่างเช่นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับซึ่งนิยามวิกฤตเนี่ยผมคิดมันพอวัดได้
วันนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่ไม่ใช่วิกฤตนะครับสมัยที่เราแจกเช็คช่วยชาติเนี่ยเศรษฐกิจถึงขั้นวิกฤตยุคซับไพรม์ยุคแฮมเบอร์เกอร์นะครับ GDP ของประเทศไทยเองอยู่ช่วงหนึ่งติดลบประมาณ 7% นั่นคือวิกฤตครับนะครับหรือการแจกเงินในช่วงของรัฐบาลประยุทธ์นะอันนั้นก็ต้องถือวิกฤตวิกฤตของประชาชนด้วยเพราะว่าโควิดทำให้เขาไม่มีโอกาสทำหากินครับนะก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องแจกเงิน3รอบนะครับใช้เงินไปเท่าไหร่400,000 ล้านนะฮะในการที่จะชดเชยรายได้ของเขาที่สูญเสียไปนะครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมรัฐบาลในกรณีที่จำเป็นจริงๆเนี่ยถึงอาจจะต้องใช้มาตรการแบบนี้ในการแจกเงินแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจมันอยู่ในภาวะปกตินะฮะไม่ได้บอกว่าดีนะครับแต่ไม่ได้วิกฤตนะเพราะฉะนั้นนโยบายการแจกเงินผมคิดว่าที่เพื่อไทยประกาศออกมาเนี่ยมันนำด้วยชุดความคิดทางการเมืองมากกว่าทางเศรษฐศาสตร์นะครับก็คือพูดง่ายๆอยู่ในช่วงหาเสียงก็มองว่าเรื่องนี้มันปังแน่นอนนะครับแล้วมันก็ปังจริงนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าการเมืองมันนำมันไม่ใช่เศรษฐศาสตร์นำนะฮะเรามาถึงวันนี้เนี่ยอธิบายว่าจะต้องกระตุ้นแล้วก็จะมีรอบหมุน 5-6 รอบซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เขาก็โต้แย้งกันหมดนะครับว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะต้องเป็นมันไม่น่าถึงขนาดนั้นนะผลในแง่ของการกระตุ้นก็ยังไม่ชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมกังวลมากที่สุดณจุดเริ่มแรกเนี่ยคือผลทางวัฒนธรรมทางการเมืองนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากให้มีการแข่งขันกันด้วยการหาเสียงแบบนี้นะครับนี่ถ้าพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆเลยเนี่ยก็คือมันเป็นการหาเสียงด้วยการสัญญาว่าจะให้เงินภาษีของประชาชนนะซึ่งมันอันตรายมากลองนึกภาพว่าเที่ยวนี้เท่านี้นะเที่ยวหน้าถ้าสมมติพรรคการเมืองทุกพรรคเห็นว่าเฮ้ยทำได้นะมันก็จะต้องมีการนำเสนอการแข่งขันแนวนโยบายแบบนี้กันไปอีกซึ่งมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็มันอันตรายต่อประเทศนะครับอันตรายต่อวินัยทางการคลังไม่ต้องพูดถึงอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือนะครับวินัยทางการคลังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเราสะสมมาทุกๆรัฐบาลหลายรัฐบาลหลาย10ปีนะครับต่อเนื่องซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ระดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเราเนี่ยดีมาค่อนข้างดีมาโดยตลอดโดยเฉพาะหลังต้มยำกุ้งเนี่ยผมถือว่าแน่นปึกเลยนะครับจากทุกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยประชาธิปัตย์รัฐบาลรัฐประหารรัฐบาลเพื่อไทยก็ช่วยกันรักษาเรื่องของวินัยทางการคลังนี้เอาไว้ผมไม่อยากให้ตรงนี้เนี่ยมันสูญเสียตรงนี้ไปครับมันคือจะนำไปสู่ต้นทุนทางเศรษฐกิจของประชาชนคนไทยทุกคนเพราะนั้นประเด็นปัญหาต่อวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดนะครับคือคุณอาจจะได้เห็นรอบหน้าครั้งนี้อุ๊ย16ซึ่งหลายคนก็เถียงทุกข้อคุณทำไมจะต้องแจก16ทำไมคุณจะต้องแจกคนรวยคุณทำไมครั้งหน้าคุณอาจจะได้เห็นเราจะแจกตั้งแต่12เราจะแจกคนละ20,000ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นคุณก่อนกลัวตรงนี้แล้วคือมันอธิบายยากครับว่าถ้ามันดีจริงทำไมมันแจกครั้งเดียวทำไมไม่แจกทุกปีหรือคือและเหตุผลก็คือมันไม่ได้ดีจริงไงนะฮะมันแล้วมันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วคุณให้คำอธิบายยังไงว่าทำไมถึงต้องแจกวันนี้ตอนนี้มันไม่มีนะครับเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์อย่างที่ว่ามันไม่ได้มีมันเป็นเหตุผลทางการเมืองมากกว่าว่ามันเป็นคำมั่นสัญญาทางการเมืองที่เขาเคยให้ไว้นะครับมันไม่ใช่ข้อเสนอที่มีผลทางการคลังหนักที่สุดนะครับเทียบกับข้อเสนออีกหลายข้อที่มีการนำเสนอกันช่วงหาเสียงที่ผ่านมาคือณวันที่ผมแสดงความเห็นว่าเฮ้ยผมไม่เห็นด้วยเลยกับการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ตอนที่พรรคเพื่อไทยเขาประกาศนโยบายนี้ออกมาแต่แรกเนี่ยผมก็ยังบอกเลยบอกว่าแต่อย่างน้อยนะเขาบอกเขาจะแจกแค่ครั้งเดียว560,000 ล้านนะในขณะที่มันมีบางพรรคเนี่ยนะเสนอเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุแจก4 ปีนะไม่ใช่4 ปีถ้าแจกแล้วก็ต้องแจกตลอดไปแจกทั้งชีวิตไปเลยแล้วจำนวนผู้สูงอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆตามวงเงินที่เขาให้คำมั่นว่าเขาจะแจกเนี่ยนะมันเท่ากับภาระต่องบประมาณปีละ400,000 กว่าล้านทุกปีโอ้โหซึ่งผมบอกว่าโอเคก็ต้องถือว่าของเพื่อไทยนี่ยังดีกว่าทีเดียวจบทีเดียวจบเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าข้อดีของสาเหตุที่ผมตัดสินใจว่าผมจะขอมาพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากให้มันมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำความเข้าใจกับข้อเสนอนโยบายแบบนี้นะเพื่อว่าในอนาคตเนี่ย
เวลามีใครเสนออะไรเนี่ยมันจะได้จริงจังกันหน่อยในการตั้งคำถามครับความเหมาะสมที่มาของแหล่งเงินนะครับอย่างกรณีของเบี้ยผู้สูงอายุมันก็ไม่ได้เขาก็พูดกว้างๆบอกว่าก็จะมาจากการตัดงบส่วนอื่นมันเป็นไปไม่ได้คือพวกเราที่อยู่ในวงการการเมืองนักเศรษฐศาสตร์เรารู้กันอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเขาพูดหลวมๆแค่นั้นในแง่ของกกต.โอเคโอเคจบจบนะเรื่องนี้เหมือนกันในกรณีของเงินดิจิทัลเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมาจากงบประมาณแล้วเขาบอกมาจากงบประมาณได้ยังไงนะงบประมาณขาดดุลอยู่แล้วที่ได้หกแสนล้านนะคุณจะไปตัดงบจากที่ไหนนะเพื่อที่จะมาแจกเงินให้กับชาวบ้านสุดท้ายมันก็ต้องมาจากการกู้นะซึ่งเขาก็พยายามไปดูว่าเขากู้แบบไหนได้หรือไม่ก็ปรากฏว่าดูเหมือนจะยากนะครับแต่เขาอาจจะต้องกู้อยู่ดีในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะฮะซึ่งผมถึงบอกครับวัฒนธรรมทางการเมืองสำคัญที่สุดแค่นี้เองนะครับเบรกแรกนี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยกลัวแล้วว่าหาเสียงแบบนี้พังพินาศแน่นอนในอนาคตแต่เดี๋ยวในช่วงที่2และ3เราจะลงรายละเอียดเลยครับให้ชัดๆเวลาต่อรัฐมนตรีเพื่อไทยเขามาบอกว่าเราวิกฤตเราจะหมุน8รอบเราจะหมุน6รอบเราจะต้องแจกอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นบ้างกับประเทศนี้เดี๋ยวกลับมาครับปุ๋ยเม็ดถ้ำค้างคาว TPI เพิ่มธาตุอาหารในดินให้ดินอุดมไปด้วยธาตุอาหารหลักและอาหารรองทำให้ดินร่วนซุยช่วยระบายน้ำและอากาศในดินช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชใช้ได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับพืชผักทั่วไปสนใจสั่งซื้อได้ทาง call center 081-935-9681 085-660-8565 เว็บไซต์ tpipolin.com line at tpipl lazada shopee ตั้งหัวเสงและร้าน modern trade ชั้นนำนอกจากคุณผู้ชมนะคะจะรับชมข่าวจาก Top News ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆแล้ววันนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้รับเบื้องลึกเบื้องหลังใครไปดีลใครใครจะแทงข้างหลังใครใครเป็นงูเห่าใครจะย้ายพรรคทั้งตัวละครทั้งต่อหน้าม่านหลังม่านจะออกมาสดๆอย่างที่ท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนส่งตรงถึงท่านทุกวันครับถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ข่าวก่อนใครต้องสมัคร Top News Top Exclusive ค่ะสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทในราคาเพียง 1,500 บาทเท่านั้นและแบบครึ่งปีราคา900บาทสมัครได้ที่โทร02-114-6777หรือ LINE @topnewsTop News Top Exclusive เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครชี้ที่เศรษฐกิจร้อนขีดเส้นใต้ข่าวลงทุนและการเงินให้คุณผู้ชมได้รู้ทันจากมุมมองนักข่าวรุ่นใหญ่ผนึกกำลังคนข่าวรุ่นใหม่ขยายข่าวเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายในลึกจริงเศรษฐกิจ Topic Insight พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:00 น. ถึง 14:55 น. กับผมณรงค์สุทธิรักษ์และชนุตราเพชรมูลอาราโดเวอร์ชวนคุณไปท่องเที่ยวในสเปนและโปรตุเกสในช่วงเวลาสนับสนุนรายการโดย BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนจาก New เจริญ Pharmaceuticalกลับมาช่วงที่2ของ Top News Talk ครับจากคำถามแรกที่ผมถามตรงๆเลยว่าตกลงเราจะต้องแจกหรือไม่ในช่วงนี้คุณกรณ์บอกว่าจริงๆมันยังไม่วิกฤตแต่ที่น่าห่วงกว่านั้นคือการหาเสียงของพรรคการเมืองและในอนาคตถ้ามันไม่มีความผิดมันก็จะหาเสียงกันอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นจริงๆอันนี้คุณกรณ์อยากถามกกต.มั้งไหมฮะ อย่าเลยครับผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ตัวเอาพรรคการเมืองมากกว่าเอามุมมองเศรษฐกิจอย่างเดียวก็แล้วกันนะเอากลับเข้ามาแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาเองเขาก็บอกว่าเขาฟังเสียงประชาชนนะคุณกรณ์ตอนนี้เริ่มมีข้อเสนอปรับเกณฑ์1แจกแค่15ล้านคนตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2ตัด
คนเงินเดือน 25,000 เงินเก็บ 100,000 ออกหรือ3ตัดคนเงินเดือน 50,000 เงินเก็บ 500,000 ออกอุ้ยลดหลั่นลงมาเหลือ49ล้าน43ล้าน16ล้านแบบนี้ไม่ดีแล้วเหรอคุณกรก็เลวร้ายลงฮะอันนี้ผมพูดตามตรงก็คือผมไม่เห็นด้วยกับการแจกแบบนี้ตั้งแต่แรกแม้แต่คนเดียวนะฮะคือแม้แต่คนเดียวมันมีคนที่เขาเดือดร้อนจริงก็ว่าไปนะครับแต่ว่าไอ้นโยบายแจกเงินแบบนี้นี่ต้องอย่าลืมว่าจุดเริ่มต้นของพรรคเพื่อไทยนี่คือบอกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและมันต้องเท่านี้มันถึงจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับนี่คือที่เขานำเสนอแต่ต้นนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยต้องเป็นดิจิทัลนะฮะเพราะว่าเขาต้องเขาครึ่งหนึ่งของเหตุผลก็คือเพื่อที่จะสร้างระบบบล็อกเชนใหม่จะสร้างระบบการชำระเงินนะครับในยุคดิจิทัลแบบใหม่เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาลดปริมาณเม็ดเงินลงมาเนี่ยในแง่มุมของคนที่ไม่เห็นด้วยแต่แรกมันก็เท่ากับความเสียหายมันหน้าที่จะลดลงด้วยนะฮะแต่มันไม่ได้เป็นการใช้เงินที่คุ้มค่าอยู่ดีนะครับแล้วมันอาจจะคุ้มน้อยลงด้วยเพราะว่าimpact มันน้อยลงนะครับจากการประเมินของทางพรรคเพื่อไทยเขาเองแต่แรกนะที่บอกมันต้องเท่านี้มันถึงจะส่งผลนะฮะแล้วสมมติเหลือครึ่งเดียวแล้วมันไม่ส่งผลนี่ยังคุ้มที่จะทำไหมนะมันก็เป็นคำถามที่มันก็เป็นคำถามที่ควรจะต้องถามใช่ใช่เพราะนั้นผมถึงบอกว่ามันก็ข้อเสียมันก็ลดลงตามปริมาณเม็ดเงินที่สูญเสียไปมันก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าถามผมคือตั้งแต่แรกถ้าไม่ทำเลยดีสุดแต่ว่าเมื่อมาถึงจุดนี้เนี่ยถ้าจะทำให้น้อยที่สุดก็ดีที่สุดคือเอาให้ตรงเป้าอย่างที่ทุกคนก็บอกกันคุณจะมีกลุ่มเปราะบางคุณจะมีกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือจริงๆว่าไปแล้วจะต้องทำยังไงจะต้องแจกยังไงจะเข้าเป็นเงินสดหรืออะไรคุณก็พูดให้มันชัดเจนไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะประเด็นนี้น่าสนนะผมชอบนะคือคุณบอกว่าคุณจะต้องแจก16 54.8 ล้าน 548,000 จริงๆตอนแรกเขาบอก 506,000พอคุณลดลงผมว่ามันไม่เข้าเป้าอย่างที่คุณกรว่าสิมันก็อย่างที่ว่าคือแต่ว่าในมุมของผมเนี่ยมันก็คงจะไม่เข้าเป้าตั้งแต่แรกแต่ว่าพอลดลงมาอย่างที่ว่าถามว่าดีขึ้นไหมก็คือดีผมไม่อยากใช้ว่าดีขึ้นนะครับแต่ผมใช้คำว่ามันเสียหายน้อยลงนะซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็รอดูว่าเขาสุดท้ายจะตัดสินใจอย่างไรนะครับแต่แรกเนี่ยผมพูดอยู่เสมอตั้งแต่สมัยหาเสียงอยู่นะฮะว่าสิ่งที่เราควรที่จะเน้นมากกว่าเนี่ยคือการสร้างโอกาสนะฮะคือการแจกเงินเนี่ยเราเห็นกันมาหลายประเทศประเทศไทยเราเองก็คือแจกเงินกันมาหลายงวดนะครับเอาตั้งแต่รัฐบาลสมัยก่อนผมเอาของผมก็แจกนะครับไม่ว่าจะเป็นเช็คช่วยชาติหรือว่าจะเป็นเรื่องของประกันรายได้นะถามว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยในกรณีประกันรายได้เกษตรกรร่ำรวยขึ้นไหมมั่นคงขึ้นไหมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมก็ไม่นะครับวันนี้ก็ยังต้องรอการชดเชยในรูปแบบต่างๆจากภาครัฐอยู่ดีนะเพราะนั้นผมคิดว่ามีบทเรียนมากพอแล้วที่จะสะท้อนให้เห็นว่าทุกๆรัฐบาลไม่ได้บอกว่ารัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งนะฮะที่เน้นนโยบายการแจกเงินเนี่ยไม่ได้สุดท้ายทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพที่เข้มแข็งขึ้นไม่ทำให้คนไทยเข้มแข็งขึ้นครับนะเพราะนั้นแทนที่จะใช้เม็ดเงินในรูปแบบของการแจกต่อไปแล้วแจกมากขึ้นในอย่างทวีคูณแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราหันกลับมาเอาจริงเอาจังกับการสร้างโอกาสจะดีกว่าแต่พรรคเพื่อไทยเขาดูเหมือนจะน้อยใจนะฟังเสียงประชาชนด้วยแต่ก็น้อยใจด้วยว่าประชาธิปัตย์ตอนนั้นคุณกรณ์แจกเช็คช่วยชาติมาลุงตู่ก็แจกไหนจะคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันเราไปด้วยกันทำไมเพื่อไทยแจกกลัวอะไรกับเพื่อไทยเหลือเกินต้านกันเหลือเกินเอ๊ะประวัติในอดีตมันส่งผลมาด้วยไหมผมคิดมันต้องดูตามบริบทอะครับของพันนี้เนี่ยมันต้องวิเคราะห์กันตามสภาพความเป็นจริงอย่างที่บอกอะช่วงการแจกโดยประชาธิปัตย์ช่วงการแจกโดยลุงตู่เนี่ยมันมีเหตุผลที่อธิบายได้นะครับในเชิงวิกฤตที่ประเทศประสบประชาชนประสบในจังหวัดนั้นๆนะฮะซึ่งรอบนี้เนี่ยมันต่างกันแล้วก็มีข้อแตกต่างที่สำคัญนะครับอยู่ข้อหนึ่งนะทั้งสองกรณีเนี่ยไม่ได้มีการหาเสียงว่าจะทำนโยบายนั้นนะประชาธิปัตย์ไม่ได้หาเสียงว่าจะแจกเช็คช่วยชาติลุงตู่ไม่ได้หาเสียงว่าจะมีคนละครึ่งจะอะไรนี่นะถูกต้องครับคือไม่ได้หาเสียงว่าจะแจกเงินผมว่าตรงนี้สำคัญนะฮะแต่กรณีนี้เนี่ยคือหาเสียงว่าจะแจกเงินนะครับแล้วก็โดยที่ไม่ได้ดูสภาพความเป็นจริงว่ามันมีเหตุผลที่ดีพอนะครับที่รัฐจะต้องเ
พึ่งพานโยบายแบบนี้หรือไม่เพราะนั้นผมคิดว่าผมถึงบอกว่า2ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นการแจกตามสถานการณ์ที่บังคับว่ามันเหลือนโยบายนี่แหละที่จะช่วยประชาชนได้แต่ครั้งนี้เนี่ยการเมืองมันนำนะเพราะเป็นการนำเสนอในช่วงเลือกตั้งนั่นคือความแตกต่างที่มีนัยยะสำคัญมากๆนะครับคราวนี้พอมาถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็ต้องตัดสินใจว่าเขาก็ต้องอธิบายไม่ใช่ตัดสินใจเขาตัดสินใจไปแล้วล่ะเขาต้องอธิบายว่า แล้วมันยังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจริงไหมซึ่งมันก็มีคำถามอยู่สองคำถามนะครับที่ตามมาทันทีขึ้นหนึ่งเศรษฐกิจจำเป็นต้องกระตุ้นไหมนะสองนโยบายนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่านะครับต่อคำถามแรกเนี่ยผมก็ขอตอบอีกว่ามันไม่ใช่จังหวะเวลาที่จะต้องมากระตุ้นกันแบบนี้นะสมัยที่รัฐบาลประชาธิปัตย์กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายลักษณะคล้ายๆแบบนี้เนี่ยไทยเข้มแข็งใช่ไหมมันเป็นยุทธศาสตร์การใช้นโยบายทางการคลังที่สอดคล้องกันกับทุกประเทศในโลกครับนะเราไปตกลงกันที่ประชุม G20 ว่าทุกประเทศกลับบ้านนะผู้นำแต่ละประเทศกลับไปที่บ้านตัวเองแล้วก็ใช้นโยบายประมาณนี้เพราะแรงดันของทุกคนพร้อมกันเท่านั้นมันถึงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับโลกได้นะฮีโร่ตอนนั้นเลยคือจีนนะส่งผลภาระหนี้สินที่ทำให้เขามีปัญหาจนถึงทุกวันนี้นะแต่ว่าเขามีส่วนสำคัญมากที่สุดวันนั้นด้วยนโยบายทางการคลังของเขาในการกระตุ้นเศรษฐกิจของโลกเราก็มีส่วนของเรานะมาช่วงประยุทธ์ก็เป็นนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายที่ทุกรัฐบาลต้องทำเพื่อที่จะเยียวยาประชาชนของเขาในช่วงโควิดนะไม่ได้แตกต่างมาถึงวันนี้เนี่ยถามว่ามีนโยบายของประเทศไหนอีกไหมนะที่กำลังจะแจกเงินมหาศาลเหมือนกับรัฐบาลไทยไม่มีครับคนละทางเลยกระแสหลักของโลกตอนนี้เนี่ยคือเฮ้ยต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของวินัยทางการคลังนะเพราะอะไรเพราะดอกเบี้ยมันสูงขึ้นนะครับ2ปีที่แล้วดอกเบี้ยมันยัง 0% อยู่นะวันนี้เนี่ยตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอเมริกามันทะลุ 5% ไปแล้วครับนะครับนี่คือต้นทุนที่สูงขึ้นต่อรัฐบาลภาคเอกชนและประชาชนนะฮะมันยังจะต้องนำมาสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจอีกมากที่ยังไม่ปรากฏวันนี้นะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมรองรับเนี่ยก็คือผลพวงที่จะเกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่มันสูงขึ้นครับและนั่นคือสาเหตุที่ทุกประเทศเขาถึงชะลอนโยบายทางการคลังกันหมดทหารมาให้ความสำคัญกับวินัยทางการคลังนะครับความหมายก็คือสะสมกระสุนเตรียมกระสุนนะครับไว้ดูแลประชาชนในยามวิกฤตจริงนะเพราะนั้นผมนึงบอกว่าจังหวะเวลาและบริบทเนี่ยมันถึงสำคัญมากในการกำหนดนโยบายคือทุกคนเห็นเหมือนกันว่าง่ายๆนักการเงินนักเศรษฐศาสตร์นายแบงค์รัฐมนตรีคลังทั่วโลกเห็นคล้ายๆกันหมดคล้ายๆกันแต่ถ้าผมพูดอย่างนี้ผมไม่เชื่อคุณหรอกคุณกรคุณแพ้เลือกตั้งผมนะคุณอย่าลืมจริงครับผมเนี่ยคิดนอกกรอบผมเนี่ยคิดนอกกรอบคิดใหญ่ทำเป็นถ้าผมทำไม่เป็นคนจะเลือกผมขนาดนี้เหรอจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าเพื่อไทยเขากล้าคิดกล้าทำจริงนะครับย้อนหลังในประวัติศาสตร์การเมือง20ปีที่ผ่านมาแล้วผมคิดว่ามันก็มีหลายเรื่องที่ถ้าเขาไม่คิดกล้าคิดกล้าทำเนี่ยเราก็คงไม่ได้เห็นอย่างเช่นเรื่องของรักษา30บาทรักษาทุกโรคซึ่งอันนั้นชัดเจนที่สุดนะครับแล้วมันก็มีเรื่องอื่นอย่างเช่นที่ผมจำได้และชื่นชมนี่ก็คือการส่งเสริมโอท็อปอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นแนวคิดที่สร้างโอกาสด้วยอะไรด้วยนะครับผมมองว่ากรณีนั้นไม่ใช่ประชานิยมกรณีแรกก็ไม่ใช่นั่นคือรัฐสวัสดิการนะครับแต่ว่ามีการคิดใหญ่จริงในเรื่องที่หลายคนตอนนั้นเนี่ยมองว่าไม่น่าจะทำได้นะแต่เพื่อไทยก็ต้องยอมรับว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่เขาคิดใหญ่และกล้าทำแต่ก็เสียหายนะอย่างเช่นจำนำข้าวเนี่ยมันชัดเจน คือการจำนำข้าวทุกเมล็ดในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด คือโอ้โหคนทักท้วงรอบทิศมันคิดได้ยังไงนะครับยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องเสียหายแล้วมันก็เสียหายจริงเราก็ยังชดใช้หนี้ตรงนั้นอยู่นะครับหรือโครงการรถคันแรกนะบ้านหลังแรกใช่นะแต่รถคันแรกไม่ใช่นะแล้วมันก็สร้างความเสียหายโดยเฉพาะสร้างความเสียหายกับ วงการผลิตรถยนต์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่ทุกเรื่องไม่ใช่การคิดใหญ่กล้าทำเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ต้องมีผลดีตลอดไปมันเสี่ยงมากแล้วเวลามันเสียหายมันเสียหายเยอะนะครับและครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ดูเหมือนหาคนที่เป็นสายวิชาการแล้วกันนะครับหรือสายกลางที่เขาเห็นด้วยกับแนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ในจังหวะเวลานี้เนี่ยหาแทบไม่ได้เลยนะผมยังไม่เห็นนักเศรษฐศาสตร์คนไหนออกมาเลยนะที่จะมาอธิบายให้กับเพื่อนนักเศรษฐศาสตร์ด้วยการฟังว่าเฮ้ยที่พวกคุณคิดเนี่ยคุณคิดแบบเต่าล้านปี
นะครับคิดแบบไดโนเสาร์เดี๋ยวนี้มันต้องเป็นแบบน้องแบบนี้ไม่เห็นเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจึงมีเหตุผลว่าเราควรต้องหยุดพิจารณาแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่จริงๆผมคิดว่าไม่ต้อง ผมเองก็คงไม่ออกมาพูดนะนักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติครับปกติเขาไม่ออกมาแสดงความเห็นคัดค้านนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับมันต้องมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้เขากังวลมากถึงกับมีความรู้สึกว่าฉันนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าฉันยังเรียกตัวเองว่าคนรักชาติอยู่เนี่ยคุณผู้ชมอ่ะเอกสารเผยแพร่ที่อยู่หน้าคุณกรณ์ตอนเนี้ยจากสถาบันการเงินของรัฐแห่งหนึ่งเรียกว่าของรัฐเลยใช่ไหมครับคุณกรณ์ธนาคารเนี้ยที่อยู่หน้าคุณกรณ์เนี่ยของกระทรวงการคลังถึงกับต้องออกเอกสารเวียนภายในว่าเราไม่มีนโยบายให้รัฐบาลกู้เงินอ่ะใช่แล้วถึงให้ทำก็ทำไม่ได้ด้วยเขียนไว้อย่างนั้นเลยชัดเจนคือมันก็ชัดมากว่าณขณะนี้คือเขาไม่เอาด้วยกับคุณเลยนโยบายนี้ทีนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนนะเงินทุกบาทที่รัฐบาลนำไปใช้มีต้นทุนเสมอใช่ไหมคุณกรใช่ครับและต้นทุนนั้นใครเป็นผู้ชดใช้ฮะก็ประชาชนอยู่แล้วครับเดี๋ยวกลับมาครับว่าเรายังมีต้นทุนที่ต้องชดใช้อีกเยอะแยะมากมายแทนที่จะเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมสักครู่เดียวครับแรงตังมารีโรสน้ำยาบ้วนปาก 0% แอลกอฮอล์แอนตี้แบคทีเรียระงับกลิ่นปากไม่แสบปากมีให้เลือก2กลิ่นกลิ่นมิ้นและกลิ่นขิงสั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ tpipoline.com LINE @tpipl Lazada Shopee Tops Market Villa Market Ripping Superstore จังหวัดเชียงใหม่ตั้งหัวเสงกรูเม่มาร์เก็ตสาขา The Emporium M Quartier สยามพารากอนและสาขาอื่นๆร้านขายยาหมีบินจังหวัดนครราชสีมาเมืองนนมวยเด็ดมวยเดือดเพื่อแฟนมวยไทยทุกคนฟาดฟันสนั่นเวทีไม่มีกั๊กทุกคู่ดูมันทุกสัปดาห์กับท็อปนิวศึกจิตเมืองนนทุกวันเสาร์ 18:10 นทางช่องท็อปนิว JKN 18รถถังจิตเมืองนนท์รับประกันความมันเกษตรกลาโหมป่วนเพื่อสองสอฟื้นวังน้ำยมยึดส่องเนวินสไตล์แจกเก้าอี้ชัดทักษิณป๊อดธรรมนัสดิวลึกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับข่าวลึกข่าวลับแบบนี้ข่าวท็อปเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ลึกกว่าที่เราคิดแล้วก็เร็วกว่าที่เรานึกอย่าพลาดนะครับมาเป็นสมาชิกท็อปเอ็กซ์คลูซีฟแบบผมอย่างนี้คุณผู้ชมจะได้ข่าวแบบนี้ทุกวันเลยครับสมัครได้ที่โทร02-114-6777หรือ LINE @topnews เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครNews ให้พื้นที่รายการข่าวอย่างเต็มที่ในทุกวันทำให้คุณไม่พลาดในทุกข่าวสำคัญกับอมรแต้อุดมกุลศิรวิทย์ชัยเกษมและธราวุฒิฤทธิอักษรพร้อมเจาะเบื้องลึกแซะทุกวงการบันเทิงในท็อปดารากับศิษาศิยาวิสุทธิปราณีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:10 นสนับสนุนรายการโดย We All In Diamond ช่วยบำรุงสุขภาพทุกช่วงวัย Detox หนังศีรษะด้วย Hair Now แชมพูกลับเข้ามาช่วงนี้ครับ10นาทีสุดท้ายจะเป็น10นาทีที่กระจ่างหมดรัฐบาลบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาไม่กู้ใช้เงินในงบประมาณรับประกันว่าเขาไม่ได้ไปทำอะไรมาเละเทะหรอกไม่ต้องห่วงเลยประชาชนไม่ต้องรับผิดชอบจริงไหมคุณกรผมว่ายากนะครับผมว่าเงินในงบประมาณไม่ได้มีเพียงพอสำหรับ 56,000 ล้านหรือแม้แต่ 4,000 500,000 กว่าล้านหรือ 400,000 กว่าล้านอย่าลืมว่างบประมาณปัจจุบันเป็นงบขาดดุลอยู่แล้วก็คือไม่มีตังค์อยู่แล้วต้องกู้มาโปะอยู่แล้วน่าจะกู้อยู่ประมาณ 500,000 ล้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะยังไงก็แล้วแต่มันก็มาจากเงินกู้นั่นแหละนะยิ่งถ้ามีนโยบายนี้เข้าไปสมทบเนี่ยนะมันก็จะทำใ
ต้องกู้ในงบประมาณมากขึ้นคือเงินมันอยู่ในงบประมาณก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ทุกบาทในงบประมาณมันมาจากรายได้นะบางส่วนมาจากเงินกู้ครับนะซึ่งการที่มีโครงการนี้เนี่ยยิ่งจะต้องทำให้กู้มากขึ้นในตัวงบประมาณแน่นอนเพราะนั้นมันก็แต่กู้ในตัวงบมันยังดีกว่ากู้จากนอกงบอะครับจำนำข้าวเนี่ยกู้นอกงบใช่เอาไปแปะไว้ตามรัฐวิสาหกิจใช่ทีนี้อ้าวแต่ยังไงแจกไปรัฐบาลก็มีหน้าที่ไปหาเงินมาใช้อยู่แล้วประชาชนก็เอาเงินไปใช้สิไม่ต้องห่วงอะไรจริงไหมคือจริงๆนโยบายการคืนเงินให้ประชาชนอย่างนี้แล้วกันนะถ้าสมมติเราคิดว่าให้ไปคิดมากทำไมอันนี้ก็แค่รัฐบาลเก็บภาษีมานะสุดท้ายก็คืนให้กับประชาชนแทนที่จะไปใช้ทำอย่างอื่นนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลก็คงเรียกว่าไม่มีไอเดียแล้วว่าเงินนี้จะไปใช้ทำอะไรอย่างอื่นได้ที่เป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่าคืนให้กับประชาชนคือมันมีวิธีที่ดีกว่าแจกเงินเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเขาแจกเงินเนี่ยแสดงเขาคิดว่ามันไม่มีแล้ววิธีที่ดีกว่าเออนี่คือดีที่สุดผมคิดไม่ออกอะว่าผมจะไปทำอะไรที่จะช่วยชาติบ้านเมืองได้ดีกว่าเอาเงินคืนให้กับประชาชนแต่การคืนแบบนี้เนี่ยสังเกตไหมครับว่าจะไม่มีคนบอกเลยว่าประเทศชาติจะเสียอะไรบ้างประชาชนจะเสียอะไรบ้างจริงๆมันเสียไหมคุณกรมันเสียไหมก็เมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วว่ามันเสียในแง่ของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกับระบบเศรษฐกิจอันนี้หนึ่งครับเพราะว่ามันทำให้ขาดทุนมากขึ้นนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างที่ว่าถ้าจะต้องกู้มาจ่ายต่างหากเนี่ยอันนี้เสี่ยงมากนะครับแล้วเราจะได้ยินนักเศรษฐศาสตร์ก็พูดถึงการเสียโอกาสนะครับคือเรามีเงินอยู่ร้อยบาทเนี่ยมันมีทางเลือกว่าเราใช้เอา100บาทเนี่ยไปใช้ทำอะไรได้บ้างถ้าเราเลือกใช้อย่างนึงมันก็เสียโอกาสที่จะไปใช้อีกอย่างนึงนะครับเพราะนั้นไอ้ต้นทุนเรื่องของการเสียโอกาสเนี่ยสูงนะถ้ารัฐบาลเลือกที่จะแจกเงินส่วนนี้ให้กับประชาชนเนี่ยสิ่งที่เสียโอกาสไปก็คือ งบประมาณที่จะไปพัฒนาระบบการศึกษางบประมาณที่จะไปพัฒนาระบบสาธารณสุขแล้วงบประมาณที่จะไปช่วยเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุนะครับงบประมาณที่จะไปช่วยเพิ่มเบี้ยให้กับแม่ลูกอ่อนนะนั่นคือสิ่งที่เสียโอกาสไปจากการที่เราเลือกที่จะแจกเงินให้กับประชาชนนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องประเมินว่ารัฐบาลก็มีสิทธิ์นะครับที่จะบอกว่าไม่รู้ว่าณเวลานี้แจกเงินให้ประชาชนเนี่ยถือว่าดีกว่าทุกอย่าง ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาคิดอย่างนั้นนะครับนั่นคือสิทธิ์ของเขาในฐานะผู้เป็นรัฐบาลผมก็มีคำถามเหมือนกันนะ เพราะว่ารัฐบาลไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยนะครับมันก็มีการรวมรัฐบาลกันอยู่ต้องหลายพรรคเจ็ดแปดพรรคอยู่ในนั้นนะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องรัฐบาลนะไม่ใช่เรื่องพรรคเพื่อไทยนะเพราะฉะนั้นจริงๆทุกพรรคเนี่ยก็ต้องรวมรับผิดชอบผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าทุกพรรคเนี่ยเห็นดีด้วยกับนโยบายนี้ของพรรคเพื่อไทยหรือไม่พร้อมสนับสนุนไหมนะหรือถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยมีการทักท้วงไม่ต้องทักท้วงต่อสาธารณะหรอกครับว่ายังไงคุณก็ต้องรักษามารยาททางการเมืองไว้นะแต่มีทักท้วงกันเบื้องหลังไหมทักท้วงแค่ไหนทักท้วงพอเป็นฟอร์มมาทักท้วงแล้วนะฮะหรือว่ายืนการว่าเพื่อรักษาประโยชน์ของชาติเนี่ยเรื่องนี้หัวชนฝาผมไม่เอาด้วยผมพร้อมถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลถ้าคุณเดินหน้าเรื่องนี้นะถ้าสมมติคุณยังออกันต่อไปนะครับมันก็เท่ากับคุณเห็นดีด้วยนะครับอาจจะไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้ค้านไม่ได้มองว่ามันเป็นภัยอันตรายเหมือนกับที่นักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนที่อยู่ในสังคมอยู่นอกรัฐบาลเนี่ยเขากำลังบอกว่ามันมีความเสี่ยงแค่ไหนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มันเป็นภาระความรับผิดชอบของทุกฝ่ายครับที่จะต้องช่วยกันนะในการที่จะแสดงจุดยืนในเรื่องที่มันมีความสำคัญต่ออนาคตบ้านเมืองมากถึงขนาดนี้ครับทีนี้ด้วยเวลาจริงๆคุณกรเอาล่ะฝากคำถามไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลนะในช่วงเนี้ยเราจะเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคุณเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิออกมาบอกบ่อยมากคำหนึ่งที่บอกว่าอยากให้มีเขาเรียกว่าอะไรนะช่องว่างสำรองกำลังสำรองเอาไว้ในสายตาของคุณก่อนปีหน้าเป็นยังไงคือผมก็คิดเหมือนกันครับผมใช้คำว่าเก็บกระสุนไว้ความหมายน่าจะความหมายเดียวกันนะคือตอนนี้เศรษฐกิจเปราะบางมากเศรษฐกิจโลกนะครับเหตุมันเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ดูเหมือนสัญญาณชัดเจนว่าจะคงระดับอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับที่ค่อนข้างสูงเนี่ยไปอีกนานเนี่ยอาจจะหมายถึง1ปีนานอาจจะหมายถึงนานกว่านั้นก็ได้
อย่าลืมว่าอัตราดอกเบี้ยระดับปัจจุบันเนี่ยมันก็คือกลับเข้ามาสู่ระดับปกติเราไปคุ้นเคย10กว่าปีที่ผ่านมาระดับที่มันผิดปกติ 1% 0% 0% 1% ลบยังมีนะต้องจ่ายเงินให้รัฐบาลเก็บเงินให้เราแหละนะเพราะนั้นอัตราดอกเบี้ยที่มันปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยความหมายคืออะไรความหมายคือมันเรายังไม่เห็นผลทั้งหมดของต้นทุนทางการเงินที่มันสูงขึ้นนะครับยกตัวอย่างที่อเมริกาคนที่กู้ซื้อบ้านเขากู้ด้วยสัญญาเงินกู้ที่มันจะต้องมีการปรับอัตราดอกเบี้ยแต่ว่ามันยังไม่ได้ปรับมันจะปรับต้นปีหน้านะเพราะนั้นดอกเบี้ยขึ้นมาจาก0เป็น 5% เนี่ยยังไม่สะเทือนนะแต่ว่าภายในต้นปีเนี่ยปรับสู่อัตราใหม่เขาจะอยู่ได้ไหมโอ้นี่ไงคุณผู้ชมหรือแม้แต่ในประเทศไทยเราเองเราก็จะเห็นนะในตลาดการเงินเนี่ยบริษัทจดทะเบียนเริ่มมีปัญหาในการที่จะrefinance พันธบัตรนะครับคือออกหุ้นกู้มาไม่มีตังจ่ายแล้วไม่มีตังจ่ายเพราะอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนะซึ่งเราจะเห็นเนี่ยเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดบ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับในปีข้างหน้านะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราถ้าพูดตามตรงเลยไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะมีผลมากหรือน้อยแค่ไหนแต่มันมีแน่นะเพราะฉะนั้นกระสุนที่เขาบอกว่าถ้ามีก็ควรที่จะเก็บไว้เนี่ยคือเก็บไว้ใช้ในยามที่มันอาจจะเกิดวิกฤตขึ้นมาได้ถ้าตามที่คุณกรพูดนะไอ้นั่นน่ะวิกฤตจริงใช่ครับแล้วค่อยยิงเข้าไปทีละจุดทีละจุดยังพอไหวใช่ครับเอาสั้นๆที่สุดเลยนะครับถ้าสมมุติวันนี้ไม่รู้ล่ะหัวชนฝายังไงฉันจะแจกกระสุนสำรองไม่มีปีหน้าถ้ามันวิกฤตจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นบ้างคุณกรเอาสั้นๆเลยสำหรับไทยคือเท่าที่เราเห็นเนี่ยเราก็เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดพันธบัตรของไทยเราเนี่ยมันสูงขึ้นสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือต่างชาติขายพันธบัตรรัฐบาลไทยนะครับเป็นเงินหลักหลายแสนล้านนะครับตั้งแต่ต้นปีมาหุ้นก็ตกนะครับสาเหตุมันมีหลากหลายสาเหตุมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวแน่นอนอยู่แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยเรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยมันสำคัญมากนะครับเรื่องความเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เปราะบางมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ศิลปะในการรักษาดูแลฟูมฟักนะครับซึ่งเราสะสมมานะ25-26ปีนะครับหลังต้มยำกุ้งเนี่ยใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีความจำเป็นนะครับต่างชาติที่จะต้องมาลงทุนในประเทศไทยเราประเทศเราไม่ได้เป็นประเทศใหญ่โตที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะต้องค้าขายด้วยจะต้องลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนเพราะนั้นถ้าเขามีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้เขามีความรู้สึกเฮ้ยไปที่อื่นดีกว่าแค่ไม่เชื่อมั่นแค่นั้นแหละเขาก็สามารถที่จะเลือกประเทศอื่นที่อาจจะมีความน่าสนใจนะในแง่ผลตอบแทนที่ดีกว่าโดยเฉพาะเทียบกับความเสี่ยงในใจเขานะครับที่มีความรู้สึกว่าด้วยนโยบายของรัฐบาลไทยเราเนี่ยมันเป็นรัฐบาลนโยบายที่เพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเปราะบางนะครับแล้วผมมีความรู้สึกว่าถ้าไม่จำเป็นแล้วก็ดูเหมือนว่าประโยชน์ที่จะได้ก็ไม่ได้มากนักนะครับถ้าต้องการที่จะอย่างน้อยอธิบายได้ว่าก็รักษาสัญญาที่ให้ไว้ในช่วงการเลือกตั้งแล้วเนี่ยจริงๆมันก็มีอีกหลายเรื่องที่เขาสัญญาเขาไปทำเรื่องนั้นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจมันเกิดติดลบขึ้นมาจริงค่อยขุดออกมาก็ยังได้มันแจกทีหลังก็ได้วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับคุณกรคือผมพยายามจะรวบรวมมาแต่คุณผู้ชมนะวันนี้น่าจะครบถ้วนแล้วว่าตอบเองก็แล้วกันว่าตกลงดิจิตอล 10,000 ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะพาประเทศชาติเดินขึ้นหรือเดินลงนะครับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับแล้วกลับมาพบกับรายการนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง JKN Top News 18นะครับวันนี้ผมและคุณกรจันติกาวนิชลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ